สวัสดีค่ะอยู่กับรายการบ้าเครื่องมือสยามสเปเชียลนะคะแล้ววันนี้มั่วยังคงรับหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่นะคะบอกเลยค่ะว่าเราอยู่ในงานนะคะที่มีทั้งผู้นิยมพระเครื่องพระบูชามากมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ทางสมาคมด้วยนะที่ให้ความรู้มากมายจริงๆไฮไลท์ในงานยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยพาไปเที่ยวงานกันจะได้ดูกันด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพระที่เขานิยมเนี่ยมีพระอะไรบ้างนะหรือว่าหลักเกณฑ์ในการประกวดเป็นยังไงบ้างหรือว่าไฮไลท์ในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าอย่างด้านหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับภาพยนตร์นะเรื่องขุนรองประหลัดชูนะคะซึ่งจะได้ออกอากาศให้ชมกันเร็วๆนี้รับรองนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้ทุกๆคนได้ดูประวัติแล้วก็ดูเรื่องราวแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะครั้งนี้ค่ะทางนายกสมาคมเองนะคะก็ตั้งใจที่อยากจะทุกคนได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ดีๆแล้วก็ได้ดูเรื่องราวดีๆฉะนั้นต้องคอยติดตามกันนะแต่ว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวงานก่อนตามไปเลยค่ะในครั้งนี้นะคะก็ย
ยังคงอยู่กับอาต้อยเมืองนนท์นะคะเมื่อครั้งที่ผ่านมาได้พูดคุยนะคะในส่วนของบรรยากาศภาพรวมไปแล้วนะคะว่านอกจากที่จะมีพระเครื่องพระบูชาที่น่าสนใจเนี่ยแล้วก็เป็นยอดนิยมมาในงานแล้วเนี่ยอาต้อยบอกว่ายังมีพระพุทธรูปด้วยที่หาได้ยากจริงๆนะคะสวัสดีค่ะพระสงฆ์ขออนุญาตนะคะวันนี้อยากจะได้ให้ได้เห็นภาพกันเลยนะคะว่าพระพุทธรูปยาต้อนนำมาเนี่ยเป็นยังไงมายังไงกันบ้างคือพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะถ้าภาษาทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าพระบูชาค่ะคือเป็นพระที่ยกไปไหนลำบากนอกจากจะตั้งบูชาไว้ที่บ้านค่ะนี่พระบูชาก็จะมีหลายไซส์ก็มีไซส์แบบ3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วค่ะแต่วันนี้ที่ทางสมาคมมาเอามาโชว์เนี่ยนะเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งนะครับอย่างเช่นพระองค์นี้อันนี้อันนี้เราก็เรียกว่าพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนะฮะซึ่งสมัยเชียงแสนเนี่ยเป็นสมัยที่ได้รับอิทธิพลของทางพม่ามาค่ะผ่านมาทางพม่าจากอินเดียผ่านพม่าแล้วมาสู่ไทยเราก็จะมาแปลเปลี่ยนเอาศิลปะของเราเข้าไปผสมผสานนะอย่างพุทธรูปองค์นี้เราเรียกว่าพุทธรูปเชียงแสนสิงห์1สิงห์1ที่เราเรียกสิงห์หนึ่งเพราะว่าสังกติท่านสั้นเห็นไหมอ๋อค่ะมันก็จะมีแบบความแตกต่างเราเรียกว่าเหนือราวนมนะฮะเหนือราวนมค่ะแล้วก็สิงห์หนึ่งนะซึ่งถ้าเป็นมาทางเหนือทางพื้นบ้านเขาเรียกพระสิงห์พระสิงห์ก็คืออันนี้แหละเคยได้ยินชื่อแบบนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้แสดงว่านี่คือแบบอันนี้ก็จะมีอายุประมาณ8-900ปี8-900ปีแปดเก้าร้อยปีนานมากเลยครับว่าหาชมนี่คือถ้าเกิดที่งานนี้คือถ้าต้นแบบจริงๆแล้วเนี่ยของอินเดียก็เนี่ยเป็นพันปีแต่ว่าอิทธิพลของศิลปะอินเดียเนี่ยไหลผ่านมาทางพม่าค่ะพม่าก็ไหลมาทางภาคเหนือไทยแล้วก็มามีการสร้างขึ้นมานะในยุคสมัยเชียงแสนค่ะในสมัยเชียงแสนยุคต้นๆนี่ก็8-900ปีนะครับก็ทุกวันนี้ก็คือจังหวัดเชียงรายค่ะก็สามารถเหมือนจะแบบได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้บูชากันได้ไหมคะแล้วอย่างอันนี้ก็จะเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยอันนี้เราเรียกว่าศิลปะสุโขทัยเพราะในสมัยยุคเมื่อ700ปีที่แล้วเนี่ยค่ะไทยเราเนี่ยเป็นราชธานีเป็นเอกราชหลังจากที่เราต่อสู้กับขอมเคยปกครองเราค่ะแล้วก็เราไล่ขับไล่ขอมออกไปในสมัยพระพุทธินทรทิตเมื่อประมาณ700ปีแล้วก็ยุคนั้นเราเรียกว่ายุคสุโขทัยนั่นแหละคือเริ่มมีประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ700ปีแต่พระองค์เนี่ยเป็นพระที่ถ่ายทอดมาจากสมัยสุโขทัยต้นอีกทีนึงมาในยุคของเมืองกำแพงเพชรนะในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับเพราะนั้นพระศิลปะกำแพงเพชรเนี่ยเขาจะสวยงามจริงๆนะจะสู้ของสุโขทัยบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณ600ปีอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนมีการดัดแปลงผสมผสานคือได้รับอิทธิพลของยุยยาเข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะให้มาดูสุโขทัยบริสุทธิ์สุโขทัยแบบแท้ๆเราจะได้เห็นกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกับองค์ที่แล้วก็เป็นโบสถ์กำแพงเพชรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซคนละไซนะครับลักษณะของพระกำแพงเพชรเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยจะกระเดียบไปทางพระสมัยอยุธยาแต่ก็เป็นอยุธยาต้นนะฮะมันจะมีเอกลักษณ์ให้เราได้เห็นกันชัดเจนอันนี้นะฮะที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยบริสุทธิ์ฝรั่งเรียกว่าสุโขทัยคลาสสิกนะฮะเป็นศิลปะของไทยแท้ๆที่เราเรียกว่ายุคเงินยุคทองค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวอ๋อนี่คือยุคนี้เป็นยุคของพ่อขุนรามกำแพงค่ะนะเพราะฉะนั้นพระอะไรก็ตามเนี่ยศิลปะถ่ายทอดออกมาเนี่ยจะมีความสวยงามเห็นไหมหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มช่วงพระเพลาเข่าจะกระดกไปถึงนั่งสบายค่ะนะยุคนี้เป็นยุคที่เราทำการค้าขายอะไรต่างในยุคสุโขทัยถึงว่ายุคเงินยุคทองนั้นพระพุทธรูปที่ออกมาก็จะมีความสวยงามก็จะเหมือนแบบจริงเห็นว่าอุดมสมบูรณ์ในช่วงนั้นอะไรอย่างนี้บางทีก็จะเรียกว่าหน้านางทางหญิงอ๋อหน้านางทางหญิงอันนี้คือทั้งหมดเป็นรูปเป็นเอกลักษณ์ที่แต่ละสมัยเราจะได้เห็นกันอันนี้ก็อายุประมาณ700ปีโอ้ยยาวนานมากจริงๆแล้วอย่างนี้ราคาสมัยอู่ทองอย่างอันนี้สมัยอู่ทองสมัยอู่ทองเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตาเขาจะเครียดเพราะในยุคนั้นจะมีสงครามกับพม่าเยอะนะฮะในยุคทองเนี่ยเราลบกับพม่ามาไม่ใช่ลบมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างเดียวเราลบตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาในยุคของสุโขทัยเริ่มจะเสื่อมนะพม่าเริ่มมาแผ่อิทธิพลเข้ามายึดครองทางภาคเหนือของเรามาตีได้เมืองเชียงใหม่นะเพราะนั้นในยุคนี้ก็จะเกิดสงครามเพื่อพระหน้าตาออกมาเครียดเข้มข้นเพราะว่าอยู่ในยุคช่วง
รบสงครามค่ะน้ำพระจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสจะน่าเครียดแบบนักรบเห็นไหมอ๋อจะคือจะแตกต่างกับสุโขทัยเลยใช่ไหมคะโหนี่นอกจากที่เราจะได้เห็นแบบศิลปะแบบนี้ยังได้ทราบประวัติศาสตร์ด้วยคือพระเนี่ยเขาจะผูกพันกับทางประวัติศาสตร์นะพระนี่จะมีการผูกพันประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเล่นพระเป็นก็จะรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะครับอย่างพระรุ่นหลวงปู่ทองเนี่ยก็อายุประมาณ 5-600 ปีนะฮะเป็นยุคที่เรากำลังรบกับพม่าค่ะนะครับหน้าตาเคร่งเครียดโอ้ใช่เลยค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่ศูนย์เท่านั้นใช่ไหมคะที่เราได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้วยครับค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะไปหาชมที่ไหนคงไม่ได้แล้วเนาะก็จะมีเฉพาะงานสมาคมนี่ใช่ไหมคะเฉพาะงานสมาคมเท่านั้นเลยการจะโยกย้ายมาแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีความเก่าโอกาสที่จะชำรุดสลายย่อมมีมีเฉพาะงานสมาคมที่นี่ทีเดียวเท่านั้นจริงๆนะบอกเลยใครกำลังรับชมรายการอยู่แล้วบอกอุ้ยตายแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้มาชมใกล้ๆแบบนี้ต้องรอนะต้องรออีกที่เราจะได้มาเจอกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะศึกษาเรื่องราวแบบนี้ในทางสมาคมแบบเว็บไซต์นี่มีไหมคะสมัครเป็นสมาชิกจะได้ทราบเลยจะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาด้วยเนี่ยอย่างบางคนอย่างหนูเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มนะเพิ่งจะเริ่มรู้จักนะจะได้มาเป็นสมาชิกใช่ไหมคะอาจจะเป็นเซียนหญิงก็ได้ใครจะรู้ต่อไปเดี๋ยวปีต่อๆไปหนูมาอยู่กับต้อยเลยนะคะก็มาฝากแล้วกันเผื่อว่าใครที่สนใจเนี่ยอันนี้ยังเป็นเรื่องราวเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เว็บไซต์สมาคมนะคะเดี๋ยวจะมาเป็นสมาชิกทางสมาคมเนี่ยรับรองว่าได้รับความรู้มากมายเลยแน่นอนแล้วบอกเลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะอบอุ่นค่ะพูดคุยทุกเรื่องราวตอบรับทุกเรื่องราวได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณต้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ